อะไรเน็ตก็4เมกแล้วนะคะเน็ตก็อันนี้แล้วแล้วก็เลยทำใหม่โอเคขอบคุณมากๆนะคะที่มาแนะนำขอบคุณสวัสดี10ท่านด้วยนะคะมีอะไรก็มาแนะนำหน่อยนะคะทุกคนเนาะเป็นเครื่องใหม่เอามาก็ยังใช้ไม่เป็นนะคะยังใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ากล้องรุ่นนี้แหละดีนะเพื่อนๆหลายคนแนะนำมานะคะโอ้ย FC รู้ไหมคะว่าฝืนใจต้องแบบกว่าที่จะตัดสินใจนะถ้าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ YouTube ก็คงจะไม่อยากได้อะไรที่มันเกินทำแบบอะไรล่ะถ้าดูคลิปดูอะไรเราดูยังไงก็ดูได้นะทุกคนแต่ว่าถ้ามันเราทำวิดีโอแล้วมันไม่สวยงามแล้วก็มันไม่คมชัดเราทำไปมันก็ไม่ก้าวหน้านะทุกคนมันก็ทำไปแล้วมันขาดต่ออารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งนู้นแล้วกันโอ้ว้าวนะคะชัดแล้วนะทุกคนขอบคุณน้องนะน้องอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ยังดูอยู่หรือเปล่านะคะน้องบอกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะพี่ก็เลยขอบคุณมากๆเลยแนะนำมานะคะก็ยังใช้มันเราไม่ได้ทำอะไรเป็นเหมือนอายุของเรานะ เขาบอกอายุเยอะไม่ได้ใช้ได้เก่งเหมือนอายุตัวเองนะทุกคนนะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยโอ้น้องเขาแนะนำมาพี่อย่าลืมเราก็ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเราก็ใส่เลยเลยเนาะถ้ายังดูโอเคขอบคุณนะคะในกล้องน่ะมันชัดแต่ว่าเวลามันออกมานะมันไม่ชัดมันก็จะเป็นเส้นแต่นี่มันหายแล้วแหละนะเพราะแอดมินเอาอีกเครื่องมาดูให้นะก็เลยแก้ไขได้นะทุกคนนกเขากินอยู่ตรงนี้ไม่มีคนมาให้อาหารแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้อาหารนกแล้วฝั่งนี้นะทุกคนเพราะเขาจะไม่ให้อาหารนกเพราะว่ามันสกปรกนะเขาก็จะมาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเลยแหละนานๆที่จะมีคนเอาอาหารมาให้เขาที่อันนี้ก็จะเป็นกระป๋องน้ำของเขาเลยนี่ในเขามากินนะคะสวยงามนะทุกคนสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดี13ท่านด้วยฮัลโหลเอเวอรี่วันฮัลโหลไมเฟนทักทายทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะคะเหงาแล้วนะคะเนี่ยไม่มีใครทักนะเพื่อนๆน่ะ นะคะมาทักทายกันได้นะทุกคนเนาะก็ทดลองกล้องใหม่นะคะสมยศสวัสดีค่ะคุณสมยศชัดหรือเปล่าคะชัดไม่ชัดบอกด้วยนะคะแต่ว่ากล้องอันสำรองมันชัดอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็จะบริเวณเนี่ยจะเป็นคลองโบราณนะคะน้ำถ้าตอนเย็นอ่ะสวยงามเหมือนน้ำทะเลเลยนะคะตรงนี้นะคะจุดชมวิวแล้วก็จะเป็นจุดพักผ่อนนะคะเต็มเลยน้ำขึ้นมาเต็มแล้วอันนี้เขาไม่ได้เปิดมาเนาะเขาเปิดมาช่วงก่อนแล้วแหละฝนมามันก็จะเต็มนะทุกคนเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะคะนั่งชมวิวกันก่อนค่อยกลับบ้านเป็นจุดพักชมวิวอยู่ที่สวนรักก็จะมีนู่นฝั่งนู้นเขาจะเป็นจุดขายพระเครื่องโบราณนะทุกคนเป็นบูชาเช่าพระนะแล้วก็มาจุดนี้กับมุมนกก็เป็นมุมพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็มาพักผ่อนกันได้เดี๋ยวแอดมินเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมนะคะนะคะทุกคนเนาะตรงนี้เคยเป็นที่ให้อาหารนกแต่ว่าเขาไม่ได้ให้แล้วไม่มีคนมาให้เพราะเขาห้ามนะทุกคนเพราะว่ามันทำให้สกปรกนะเดี๋ยวแอดมินจะเก็บบรรยากาศไว้
ให้ชมไฮไลท์กันนะคะ